สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยลูกหงใหญ่บ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสครับที่15 สิงหาคม 2562เริ่มต้นรายการก็ต้องปรับขอเวลานิดหนึ่งนะครับดูสัญญาณเช็คเรียบร้อยแล้วครับว่าสัญญาณมาแล้วนะครับ Facebook นี่มาแล้วแต่ว่าโอเคครับของVoice ของ YouTube สุนัย TV ก็มาแล้วเหมือนกันเราออกเป็น2 ช่องนะครับทาง Facebook สดและก็ทางสุนัย TV สดส่วนจะมีการกระจายออกไปในฐานะที่ท่านช่วยออกสดด้วยท่านก็กดแชร์กดไลค์ในส่วนของ Facebook แล้วก็สถานีต่างๆเขาก็ดึงออกไปได้ตอนสดได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราออกเป็น2 ช่องคือช่อง Facebook กับสุไรทีวีผมไม่ค่อยได้นำเรื่องข่าวอาชญากรรมมาคุยกับท่านนะครับในขณะที่ข่าวการเมืองกำลังฮอตๆโดยเฉพาะเรื่องรัฐบาลแพ้โหวตในสภาท่านอาจจะรู้สึกเอ๊ะจะแพ้โหวตทำไมไม่ลาออกยังครับนี่เป็นการแพ้โหวตไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องข้อบังคับสภาก็ยังไม่ถือว่าเป็นซีเรียสแต่ว่าเป็นการวอร์มแล้วให้เห็นว่าความมีเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษที่เรียกว่า parliamentary system หรือระบบรัฐสภานี้เสียงในสภาเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าคสช.จะถือว่าไม่สำคัญคุณประยุทธ์จะไม่สนใจก็คงไม่ได้ล่ะครับแต่วันนี้ส่งสัญญาณแล้วครับว่าเสียงปริ่มน้ำอย่างนี้ไม่มีเสถียรภาพอันนี้ใครเขาก็รู้หมดกันทั้งโลกนักธุรกิจเขาก็รู้ว่าจะมาลงทุนในประเทศไหนมีเสถียรภาพไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลมีความสามารถแค่ไหนอย่างไรนี่เขารู้เรื่องของคุณประยุทธ์ที่หนีไม่ยอมเข้าสภาไปตอบกระทู้แต่เอาเวลาเดียวกับที่เขาประชุมสภาเรื่องสำคัญที่ประชาชนอยากรู้นั้นดันไปชักกระเยอะแล้วก็เป็นการชักกระเยาะที่หาเรื่องเป็นงานทำนองว่าใครก็วิจารณ์ไม่ได้เต็มที่เพราะคุณประยุทธ์ไปในนามจิตอาสาใส่หมวกสวมผ้าพันคอใส่เสื้อเหลืองผ้าพันคอสีฟ้าพูดง่ายๆว่าหากิจกรรมโหนเจ้าครับเพื่อจะให้ตัวเองนี่หลุดพ้นจากปัญหาในสภาเรื่องอย่างนี้มันก็น่ารังเกียจนะครับผมตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่านายประยุทธ์นี่ไม่มีความสามารถในตัวเองแล้วโดยเฉพาะเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีแล้วแต่ใช้วิธีโหนเจ้าเอาราชสำนักมาคุ้มกะลาหัวก็จะทำไปได้สักเท่าไหร่ที่จะไม่ให้มันน่ารังเกียจจนเกินไปแต่วันนี้ว่าจะมาคุยกับท่านเรื่องเศรษฐกิจครับแต่บังเอิญพอไปจับดูไปเห็นข่าวธรรมดาผมไม่ค่อยได้คุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องข่าวอาชญากรรมหรือข่าวสังคมที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมเลยวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผมคงต้องเปิดรายการคุยกับท่านเรื่องข่าวอาชญากรรมครับเห็นข่าวอาชญากรรมบางข่าวแล้วมันสะท้อนใจครับคือเรื่องคนฆ่าตัวตายเราเคยเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายนะครับชาวสวนยางพาราซึ่งราคายางพารานี่ตกติดต่อกันมาตั้งแต่นายประยุทธ์ขึ้นมานี่นะครับตั้งแต่มีการปิดล้อมก่อจลาจลเพื่อจะขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ราคายางกิโลละ80ก็ไม่เอาจะเอา120แล้วก็ปิดถนนหนทางกันเป็นที่รู้กันฮะ
ว่านี่คือการก่อจลาจลของพี่น้องชาวภาคใต้ในสายงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีเป้าหมายทางการเมืองแล้วตั้งแต่ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ราคายางตกถึงขนาด3โล100 4โล100ก็เจอกันแล้วรัฐบาลก็ทุ่มงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะภาคใต้อย่าลืมว่ายางนี่ปลูกกันหลายที่นะครับปลูกอีสานภาคตะวันออกแต่ว่าทุ่มงบไปรักษาฐานเสียงให้กับกลุ่มประชาธิปัตย์ปรากฏว่ายางก็ยังกระปกกระเปี้ยข่าวเรื่องคนฆ่าตัวตายชาวสวนยางฆ่าตัวตายเช่นที่ผมหยิบข่าวเก่าๆมาให้ท่านดูนี่นะครับหนุ่มสวนยางเครียดรายได้ไม่พอเผารถทิ้งผูกคอตายข่าวอย่างนี้เราเห็นไม่ใช่ข่าวเดียวนะครับชาวสวนยางฆ่าตัวตายนี่หลายรายครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับเกษตรกรสินค้าหลักๆ ก็คือข้าวชาวนาก็ผูกคอตายฆ่าตัวตายนี่หลายรายเหมือนกันครับเราเจอเกษตรกรที่เป็นเกษตรพืชเศรษฐกิจหลักอย่างข้าวอย่างยางพาราอย่างกรณีนี้เรื่องยางเรื่องข้าวนะครับนี่เกิดเมื่อเดือนที่แล้วหมดแรงทำกินชาวนาเครียดผูกคอตายทิ้งจดหมายระบายข้าวราคาดิ่งหนี้บานทำกินไม่เจริญนี่หนังสือพิมพ์ข่าวสดครับท่านเห็นนะฮะสองข่าวนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเอเราก็เห็นข่าวเหมือนกันมาตลอดว่าเกษตรกรฆ่าตัวตายวันนี้เข้ามาเป็นข่าวคนชั้นกลางครับเสียเต้นรถนะทิ้งจดหมายลาตายโดยการตั้งเตาเผาถ่านในรถลมควันตัวเองครับนี่ก็เป็นข่าวที่เคยเกิดแล้วนะครับในปีที่แล้วเป็นระยะมาครับแต่ล่าสุดที่เกิดแล้วผมไปเห็นข่าวแล้วผมถึงได้ค้นข่าวเข้าไปก็คือข่าวล่าสุดก็คือวันที่14สิงหาคมนี้เองครับอันนี้เป็นข่าวเก่านะฮะเสียเต้นรถนี่ข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วล่าสุดนี่วันที่14สิงหาครับเจ๊งเหมือนกันครับธุรกิจทิ้งจดหมายลาตายสู้ต่อไปไม่ไหวธุรกิจเจ๊ง3พ่อแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตายแม่ลูกครับฆ่าตัวตายคือเห็นอย่างนี้แล้วผมว่าแล้วการตายที่เป็นข่าวนี้คือปัญหาเศรษฐกิจครับล่มสลายโดยทั้งแม่ทั้งลูกทิ้งจดหมายลาตายต่อสู้ไปไม่ไหวเผยชนวนหัวหน้าครอบครัวพาลูกเมียคิดสั้นลมควันฆ่าตัวตายเนื่องจากเครียดเศรษฐกิจเต็นท์รถมือสองและร้านชาบูเจ๊งคือทำธุรกิจเต็นท์รถก็แน่นอนฮะพอเศรษฐกิจฐานรากการเกษตรยากจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าคนที่จากชนบทเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดซึ่งเราเคยคุยกันหลายทีแล้วว่าไอ้ที่ตลาดเงียบเนี่ยก็เพราะเศรษฐกิจฐานรากมันเจ๊งแต่ว่าเราไม่คิดว่าจากผลจากการเจ๊งเหล่านี้ยาวนานมา5ปี10ปีจากวิกฤตเศรษฐกิจและสะสมมาในช่วง5ปีที่ทำรัฐประหารของนายประยุทธ์แล้วนายประยุทธ์ยังจะต่ออำนาจต่อไปเนี่ยมันมาถึงจุดคนฆ่าตัวตายแล้วอันนี้ทิ้งจดหมายลาตายนี่ข่าวเมื่อวันที่14นะครับเมื่อวานนี้พอเช็คข้อมูลเข้าไปโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมก็เห็นเวลาดูข่าวในทางติดตามข่าวเนี่ยข่าวอาชญากรรมบางทีผมก็ผ่านไปก็เก็บแต่ไปเรียนข่าวการเมืองแต่วันนี้พอเห็นข่าวแม่ลูกฆ่าตัวตายในรถลมควันฆ่าตัวตายจุดไฟและปรากฏว่าวิธีการฆ่านี่คือจุดไฟครับ
ให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มันเร็วๆฮะแล้วปิดกระจกมันก็ตายแล้วทิ้งและที่สำคัญคือปฏิเสธไม่ได้เลยคือเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเพราะจดหมายที่เขียนลงไปแล้วเพื่อจะบอกเล่าแก่คนที่ยังอยู่ขอโทษท่านลองคิดนะครับคนทำมาค้าขายถ้าฆ่าตัวตายด้วยตัวเองคนเดียวอาจจะเครียดด้วยเป็นโรคประสาทอันนี้พาลูกพาเต้าไปตายกันหมดนี่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับนี่คือจิตใจที่เราผูกพันกันนะครับในฐานะคนไทยด้วยกันนี่ก็อีกข่าวหนึ่งฮะเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้หนุ่มเครียดจุดเตาลมควันฆ่าตัวตายในรถทิ้งจดหมายลาตายเหมือนกันลักษณะนี้จะเห็นนะครับว่าเป็นกระบวนการที่คล้ายๆเรียนแบบกันนะครับคล้ายๆเรียนแบบกันพอเข้าไปดูนี่โอ้โหเยอะเลยครับนี่เปิดจดนี่ก็เหมือนกันฆ่าตัวตายเปิดจดหมายลาโลกหนุ่มนักวิชาการคนเป็นนักวิชาการก็แบบเดียวกันนะครับอันนี้รู้สึกจะเกิดที่เมืองการผมจะคุยกับท่านแล้วก็อยากจะหาสถิติอยากจะหาเรื่องราวปรากฏว่าพอเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตเรื่องการฆ่าตัวตายของคนไทยนี่ตกกระจายครับเป็นการฆ่าตัวตายที่มีการบอกแน่นอนว่าตัวเองไม่ใช่เป็นโรคประสาทเขียนจดหมายเนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อท่านเข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่าแท็กจดหมายลาตายเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยคนไทยฆ่าตัวตายในรอบ5ปีที่นายประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องยาวนานกันมา10กว่าปีนี่มันสะสมมานี่ท่านจะเห็นไม่หยุดเลยครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับจดหมายลาตายเป็นแถวเลยครับชนิดที่กดไปไม่มีหมดครับนะครับนี่ผมเอาให้ท่านดูนะครับเนี่ยครับผมก็ถ่ายให้มาท่านเห็นอย่างนี้ครับไม่มีหมดฮะที่ผมกดมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้ไม่ใช่หมดนะยังมีอีกครับแต่ว่ามันบอกแล้วครับว่าปัญหาการฆ่าตัวตายของคนไทยแน่นอนที่สุดครับก็คือภาวะเครียดแล้วสู้กับภาวะวิกฤตที่ตัวเองต้องเผชิญไม่ไหวถ้าใครจะบอกคุณสุนัยคนฆ่าตัวตายเป็นโรคประสาทมีครับเรื่องส่วนตัวเรื่องรักมีครับแต่พอกดเข้าไปดู เรื่องราวของสถิติการฆ่าตัวตายของกรมสุขภาพจิตปรากฏว่าการฆ่าตัวตายของเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือเรื่องภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนี่ฉบับเขาลงข่าวไว้เดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ผมก็เก็บเข้าไปเห็นข่าวเผยสถิติน่าเศร้าคนไทยฆ่าตัวตายปีละเกือบ 4,000 รายครับผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นชายนะครับผู้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญิงสาเหตุมีทั้งเกิดจากโรคซึมเศร้าเครียดมีปัญหาเศรษฐกิจนี่ครับนี่เป็นข่าวของไทยรัฐ
เสร็จแล้วพอเช็คเข้าไปอีกสถิติการฆ่าตัวตายเปิดสถิติจากกรมสุขภาพจิตนะครับเปิดสถิติคนฆ่าตัวตายชั่วโมงละ2คนครับคนไทยฆ่าตัวตายชั่วโมงละ2คนเผยสัญญาณเตือนที่ควรสนใจสถิติคนไทยฆ่าตัวตายกว่าปีละ 4,000 คนเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนเหตุมีสาเหตุหลายปัจจัยนะครับนี่ครับเจาะปัญหาฆ่าตัวตายในสังคมไทยสาเหตุการตายผิดธรรมชาติสูงเป็นอันดับ2รองจากอุบัติเหตุข่าวอาชญากรรมที่คนไทยต้องเสียชีวิตนี่คือเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุผมก็พูดกับท่านหลายครั้งเวลางานสงกรานต์งานปีใหม่ทีนี่คนไทยเสียชีวิตบนถนนนี่ยิ่งกว่าสงครามอิรักครับแล้วสงครามอิรักนี่เขาไม่ได้เกิดกันทุกปีไม่ใช่ปีละ3รอบ4รอบไอ้นี่ต้องตายกันบนถนนผมก็บอกแล้วว่าไอ้ปัญหาเรื่องตายบนถนนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของเรื่องเศรษฐกิจก็ถนนคุณแคบนี่ครับ2เลน4เลนมันมีน้อยแล้วเรื่องคุณภาพชีวิตความห่วงใยตัวเองขับรถเมาขับรถกินเหล้าขับรถเจ้าหน้าที่ตำรวจความเข้มงวดสัญญาณจราจรมันหลายปัจจัยจึงทำให้คนไทยเนี่ยตายจากอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยมาที่1แต่ที่2คือเศรษฐกิจครับเจาะเหตุฆ่าตัวตายนี่ครับที่เป็นข่าวจากกรมสุขภาพจิตและเขามีการวิจัยกันก็คือเป็นอันดับ2รองจากอุบัติเหตุคนไทยฆ่าตัวตายครับผมว่าสถิติการฆ่าตัวตายอย่างที่ไทยรัฐเมื่อกี้ที่ผมอ่านให้ท่านดูเนี่ยนะครับเป็นข่าวเมื่อ21กุมภานะครับ21กุมภาปีนี้ฮะ2562สถิติการฆ่าตัวตายเฉลี่ยนะครับชั่วโมงละ340รายแน่นอนฮะคนเป็นก่อนจะฆ่าตัวตายนี่มันไม่ใช่อยู่ไปฆ่าได้ก็เกิดปัญหาเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอื่นก็ตามมาแต่ปัจจัยทั้งหมดนี้มันบอกให้เห็นว่าปัญหาของสังคมไทยก่อนที่เราบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบมันจะพังเนี่ยคนไทยจะพังก่อนเป็นรายบุคคลอย่างนี้แล้วก็จะพังจากคนที่หลายยากจนที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนยากจนที่สุดฆ่าตัวตายหมดนะครับปัจจัยหลายๆเรื่องมันจะเข้ามาเป็นภาพสะท้อนดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจจะวิกฤตการทางการเมืองเนี่ยที่เราบอกว่าถ้ามีวิกฤตเศรษฐกิจแล้วมันจะทำให้วิกฤตการทางการเมืองหนักขึ้นและจนถึงสุดท้ายก็ระบบมันก็จะพังแต่ว่ามันระบบเนี่ยมันไม่พังง่ายๆหรอกครับระบบการเมืองไม่พังง่ายๆแต่ตัวระบบวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยครับมันจะเข้ามาเป็นตัวเร่งแต่ทุกรัฐบาลก็จะพยายามประคองเอาเงินออกไป 50,000 ล้านเอาเศรษฐกิจตรงนี้ไม่ดีเอาออกไป 50,000 ล้านกระตุ้นการบริโภคอย่างที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็แก้ไปแต่ทีนี้มันทำไปแล้วมันไม่ฟื้นฮะถ้าไม่ฟื้นมันก็จะเข้าไปเรื่อยๆกินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นว่าคุณสมคิดในรัฐบาลของนายประยุทธ์คนนี้แจกสตังค์ไม่รู้กี่รอบแล้วครับแต่ปากก็ยังแข็งเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีวันนี้ผมเอาข่าวอาชญากรรมมาคุยกับท่านเนี่ยเพื่อจะให้เห็นภาวะการทุรนทุรายของระบบการเมืองไทยที่มันส่งผลไปที่
ระบบเศรษฐกิจและมีรูปธรรมของคนฆ่าตัวตายจากเกษตรกรมาสู่คนชั้นกลางและสุดท้ายนักธุรกิจใหญ่ๆอันนั้นจังเจ๊งแล้วครับถึงขั้นเจ๊งแล้วนักธุรกิจใหญ่ๆนี่สายป่านมันยาวชาวนาเกษตรกรที่สายป่านสั้นที่สุดเงินออมในธนาคารน้อยมากนะครับคนชั้นกลางมีแต่หนี้สินก็มากแต่คนชั้นสูงอันนี้ค่าตัวตายน้อยเพราะมันกินคนข้างล่างแต่ระบบที่คุณไปยุติธรรมอยู่นี้คนชั้นสูงคงยังไม่ค่าตัวตายหรอกครับเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจชั้นธุรกิจใหญ่นี่มันเติบโตขึ้นไอ้ช่องว่างที่เราบอกว่าช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันห่างจนกลายมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงรัสเซียครับเดิมรัสเซียตอนนี้ไทยแซงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ส่งผลเรื่องคนยากจนหนักขึ้นแล้วก็เริ่มใครที่อ่อนแอที่สุดทั้งจิตใจนะครับเข้าวัดก็แล้วสวดมนต์ก็แล้วยังไม่ไหวนี่เขาก็ตามมาลูกเต้าด้วยถึงขนาดฆ่าตัวตายกันอย่างนี้มันกำลังบอกสัญญาณเรื่องนี้วิกฤตเศรษฐกิจถ้ามันเกิดเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนว่ามันก็จะเกิดเรื่องของรัฐบาลไทยเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เศรษฐกิจของโลกมันเป็นกระแสหนักเข้ามาด้วยครับไอ้ระบบที่มันจะพังเนี่ยผมบอกกับท่านหลายทีแล้วมันไม่ได้พังง่ายแต่มันจะทรุดลงเรื่อยๆมันจะค่อยๆทรุดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันจะพังมันจะต้องเจอมรสุมใหญ่ครับผมเคยยกตัวอย่างระบบกษัตริย์ที่พังทั้งยุโรปนั้นหลายร้อยปีนะครับนับตั้งแต่ฝรั่งเศสพังก่อนในปี1789จากระบบตรงนั้นพังเนี่ยทำให้ระบบจักรวรรดิเคลื่อนตัวหมดแต่ว่าก็ไม่รู้ตัวครับระบบจักรวรรดิออตโตมันที่มีฐานอยู่ที่ตุรกีจักรวรรดิปรัสเซียฐานก็คือเยอรมันวันนี้จักรวรรดิของกษัตริย์ของออสเตรียจักรวรรดิใหญ่อย่างรัสเซียหลังจากปฏิวัติฝรั่งเศสพังทลายไปแล้วนี่อีก150ปีนะครับรัสเซียถึงจะพังนะแต่ว่าก็ยังไม่ปรับตัวครับจีนก็พังข้ามมาถึงเอเชียก็พังและสุดท้ายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เคลียร์ระบบจักรวรรดิพังหมดทั้งยุโรปครับกษัตริย์ที่เหลือก็เลยปรับตัวอยู่ดังนั้นการดำรงอยู่ของรัฐต่างๆอาจจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ดีจะเป็นระบบเผด็จการที่ทำให้คนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจต้องกินน้ำใต้ศอกคนส่วนน้อยตลอดเวลานั้นมันก็ปักหลักอยู่กันได้กระปิบกระปล่อยนะครับเป็นระบบเผด็จการอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าซากเดนที่มันยังดำรงอยู่ประเทศไทยขณะนี้ว่ากันจริงๆระบบการเมืองของไทยเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วตั้งแต่2475แต่การฟื้นกลับมาของอำนาจเผด็จการทหารการฟื้นกลับมาของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันกำลังทวีตัวแล้ววันนี้วิกฤตของโลกที่เป็นมรสุมไปกระแทกทำให้ระบบการเมืองพังในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีนั้นวันนี้มันเริ่มเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเศรษฐกิจโลกวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งแรกนะครับที่ปรับตัวใหญ่ที่สุดแล้วเกิดการพังทลายเขาเรียก Great Depression ในปี1929นั่นคือวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้ระบบหลายระบบพังกันเยอะแยะเลยครับคือเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1
ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยพอเกิดขึ้นมันสะสมจนกระทั่งถึงเกิด Great Depression 1929ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกทรุดหมดครับกระแทกเข้ามาสู่ที่ประเทศไทยในรัชกาลที่7แน่นอนกลไกของระบบรัฐในรัชกาลที่7ถ้ามองจากคนในเวลานั้นก็จะเห็นว่าเป็นระบบที่ก้าวหน้าแล้วก็หลอกตัวเองไปอย่างนั้นแหละครับเหมือนไทยวันนี้ก็คิดว่าเก่งกันเหลือเกินนายประยุทธ์ก็หลงตัวเองว่าตัวเก่งถึงขนาดเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจยึดอำนาจมาแล้ววันแรกก็บอกโอ้ยบริหารรัฐไม่ยากอะไรมันคิดว่าบริหารค่ายทหารมั้งดังนั้นในปี2475 2472 7374 75ในช่วง1929เนี่ยก็เกิดผลกระทบถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายสตังค์ให้แก่ข้าราชการตอนนั้นเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชประสิทธิภาพของการบริหารรัฐในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นก็เป็นที่รู้กันว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วแต่ยังดำรงอยู่เป็นช่วงเวลาการจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่สถาบันพระปกเกล้าก็พยายามจะบอกว่ารอ7เตรียมการปรับแล้วแต่คณะราษฎรใจเร็วเกินไปความจริงไม่ใช่หรอกครับไปดูรัฐธรรมนูญของรัชกาลที่7ที่ร่างขึ้นนะครับมี11มาตรานั่นน่ะมันปรับไม่ทันหรอกครับจนกระทั่งต้องไล่ข้าราชการออกครึ่งหนึ่งที่เป็นข่าวทบทวนกันอีกทีแม้กระทั่งพ่อของนายสมัครตอนนั้นเป็นข้าราชการอยู่ก็ต้องถูกดุลออกเขาเรียกว่าดุลออกแล้วไม่มีสตางค์จ่ายให้นะครับออกไปเฉยๆนะจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติ2475สัญญาณก่อนปฏิวัติ2475ก็เกิดกบฏหมอเหลงที่ว่าปฏิวัติรส130แล้วไม่สำเร็จโดยในเหลงสีจันจากรส130อีกหลายสิบปีในเหลงก็ติดตารางพวกชุดนั้นติดตารางในรัชกาลที่6ก็มาเกิดการปฏิวัติใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองใน2475สำเร็จรากฐานระบบคณะราษฎรที่วางไว้ให้เป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษวันนี้กำลังถูกรื้อถอนเพื่อจะเปลี่ยนกลับไปสู่สิ่งเก่าใหม่ดังนั้นวันนี้ก็จะต้องมาพูดถึงวิกฤตโลกเราก็เห็นสัญญาณวิกฤตโลกสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนหลังจากสิ้นสงครามเย็นจีนก็ปรับตัวเป็นทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมแบบคอมมิวนิสต์รัสเซียพังปรับเป็นทุนนิยมหมดแตกสลายจากสหภาพโซเวียตใหญ่ยิ่งก็แตกกันไป15ประเทศ17ประเทศปรากฏว่าหลังจากสงครามเย็นก็มาเข้าสู่ยุคใหม่อีกพักหนึ่งการปรับตัวนี่คือโลกก็พัฒนากันอย่างนี้แหละครับแล้วก็มาถึงยุคคุณทรัมป์เป็นประธานาธิบดีซึ่งหลังจากจีนปรับตัวก็เกิดการแข่งขันทางการค้าจากสงครามการทหารซึ่งเป็นฐานของความขัดแย้งของมนุษยชาติในอดีตก็เข้ามาสู่สงครามการค้ายิงกันด้วยเศรษฐกิจลูกกระสุนก็คือเงินตราราคาค่าเงินที่เราพูดกันมาเรื่อยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อต้นปีนี้ทักษิณก็สวัสดีปีใหม่กับพี่น้องคงจำภาพนี้ได้นะครับสวัสดีปีใหม่2562ท่านทักษิณชินวัตรได้พูดถึงปัญหาต่างๆของสังคมไทยให้กำลังใจแก่พ่อค้าว่าให้สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะพูดถึงเรื่องการปรับตัวที่ต้องเข้ากับโลกยุคใหม่เรื่องหุ่นยนต์นี่คือเป็นโพสต์แรกเลยครับเมื่อวันที่31ธันวาคม2561ขึ้นปีใหม่1มกราคม2562สิ่งที่ท่านทักษิณอวยพรปีใหม่แล้วข้อความนั้นเนี่ย
มีอยู่ตอนหนึ่งว่าท่านเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจระบุว่าตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ไทยพร้อมแสดงความเป็นห่วงสภาพเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในสภาพอ่อนแอแต่อาจจะต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของ2562และต่อเนื่องถึงปี2563นี่คือข้อความที่ท่านทักษิณได้ส่งแล้วก็ตีพิมพ์นะครับในหนังสือพิมพ์ต่างๆที่พาดหัวอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ายของเนชั่นครับณเวลานั้นไม่พลาดเขาพาดหัวไม่พลาดทักษิณโผล่สวัสดีปีใหม่เตือนปี62ไทยอาจเจอพิษเศรษฐกิจโลกฝ่ายสลิมเวลาดูข่าวทักษิณก็มักจะว่าทักษิณให้ร้ายอย่างนั้นอย่างนี้และก็ส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อแต่ยังว่าล่ะครับเขาเรียกว่าพยากรณ์ท่านทักษิณก็ไม่ได้บอกว่าปักใจทีเดียวแต่ว่าสัญญาณมันออกมาอย่างนี้สัญญาณอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านทักษิณเป็นผู้วิเศษเก่งแล้วก็มองเห็นผู้นำระดับโลกที่ปัญญาไม่ได้ทึบแบบในประยุทธ์เนี่ยนะครับเขาจะเห็นกันทั้งนั้นผู้นำประเทศไหนเขาก็พยายามส่งสัญญาณเตรียมตัวกันท่านทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็เป็นห่วงเมืองไทยก็ส่งสัญญาณอย่างนี้เข้ามาแต่วันนี้ไม่น่าเชื่อครับสัญญาณนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่คนอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่เห็นเพราะมันมีการเฟกนิวของนายที่พลเอกอภิรัตน์บอกว่ามีเฟกนิวเฟกนิวสร้างเฟกนิวเนี่ยไอ้คนที่สร้างเฟคนิวตัวจริงคือรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่แหละที่นายอภิรัตน์สนับสนุนอยู่นี่การสร้างเฟคนิวก็มีนายสมคิดนักโฆษณาชวนเชื่อสิครับนายสมคิดนี่ไม่ได้จบด้านเศรษฐศาสตร์อะไรนะครับแกจบด้านการตลาดเรื่องการโฆษณาขายของแกก็ใช้วิชาของแกนี่กับทีมของแกนี่โฆษณาอยู่เรื่อยดีอย่างนั้นเศรษฐกิจส่งออกดีการลงทุนสูงต่างประเทศมาลงทุนในขณะที่มีข่าวเล็กๆแทรกเข้ามาบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งนายทุนไทยอย่าว่าทุนต่างประเทศนะครับนายทุนไทยยังขนเงินออกไปลงทุนข้างนอกครับนายทุนอย่างเบียร์ช้างนายทุนอย่าง CP ซึ่งผมเคยเอาเรื่องการลงทุนไปซื้อธุรกิจกิจการไก่ในอเมริกาเบียร์ช้างไปซื้อเบียร์ฮานอยไปลงทุนเป็นแสนล้านที่เวียดนามเซ็นท่านก็ไปลงทุนต่างประเทศครับสิ่งที่นายประยุทธ์ทำให้คนรวยและชั้นสูงคนรวยหยิบมือเดียวรวยมากขึ้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ไม่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะอย่าลืมว่านายทุนนะผมบอกว่าอย่าไปเรียกร้องความรักชาติจากนายทุนครับข้อเท็จจริงมันรักเงินมันไม่ใช่รักชาติดังนั้นพอมันรวยตุ้งสตางค์มันมากมายเรื่องอะไรมันจะมาลงทุนในประเทศไทยมันก็เห็นสัญญาณอยู่ครับพอยิ่งค่าเงินตกพอได้เงินเสร็จปั๊บพรรคพวกไม่เอาเงินเข้าประเทศอีกครับให้สต็อกวางไว้ที่ประเทศนั้นๆเพื่อจะได้มีเสถียรภาพมากกว่านี่ก็เกิดมาแล้วที่ผมเคยคุยกับท่านเป็นระยะระยะแต่ไม่ได้จัดหนักแบบอย่างวันนี้ดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วครับนั่นก็คือที่สิงคโปร์ครับวันนี้ที่สิงคโปร์หนังสือพิมพ์สิงคโปร์ลงเองเลยนะครับ State Time ครับ Singapore/growth forecast export tumble นี่ครับState Time เป็นหนังสือพิมพ์หลักของสิงคโปร์ลงข่าวบอกว่าสิงคโปร์หันคาดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP
ผลยอดส่งออกตกวูบครับถ้าพูดถึงสิงคโปร์นี่ผมว่าพวกเราก็คงจะเห็นตรงกันนะครับว่าในอาเซียนนั้นสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพที่สุดในทางเศรษฐกิจเฉพาะค่าเงินของสิงคโปร์ก็ใหญ่กว่าค่าเงินบาทซึ่งเป็นสัญญาณบอกถึงเศรษฐกิจแข็งแรงกว่าเนี่ย20กว่าบาทต่อ1เหรียญสิงคโปร์เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของสิงคโปร์อย่างชื่นชมสำหรับคนไทยไม่ว่าสลิ่มหรือไม่สลิ่มไม่ว่าแดงหรือเหลืองยอมรับกันหมดแต่วันนี้ตัวสิงคโปร์ก็เจอปัญหาแล้วเขาไม่มาปิดบังครับข่าวของสิงคโปร์นี้ก็ถูกตีพิมพ์เข้ามาในเมืองไทยเหมือนกันครับ Post Today สิงคโปร์ไปก่อนเพื่อนเศรษฐกิจติดลบจ่อเข้าภาวะสุดตัวครับเห็นไหมฮะผมจะเอาข่าวสิงคโปร์มาเล่าให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งนะครับสิงคโปร์ไปก่อนเพื่อนรัฐบาลสิงคโปร์ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือ 0% และอาจจะติดลบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรวมถึงผลจากเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกล่าวในแถลงการเมื่อวันอังคารว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้จะอยู่ระหว่าง 0.0% 0% เลยนะครับถึง 1.0% ลดจากการคาดการก่อนหน้านี้ราว 1.5 ถึง 2.5% วันนี้เขาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เขาจึงต้องบอกความจริงกับสังคมโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเขาเพื่อที่เขาจะได้เตรียมรับมือจากคิดว่าจะเติบโต 1.5 ถึง 2.5% ปรากฏว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาเหลือ0ถึง 1.0 เท่านั้นเองด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจมหาภาคภายนอกที่ท้าทายและความตกต่ำของวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเศรษฐกิจสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความตึงเครียดในช่วงที่เหลือของปีนี่เป็นแถลงการของกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ข่าวสิงคโปร์สุดนี้มันเลยไปถึงเมืองนอกซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่ครับ State Time ก็ลงข่าวนี้นะครับขอโทษ State Time ลงข่าวแล้วก็ทาง Bloomberg ก็ลงข่าวครับ Bloomberg สำนักข่าวจากอเมริกาก็บอกว่า Bloomberg ชี้ว่าอนาคตของสิงคโปร์มืดมนลงอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ยังคงใช้สงครามกีดกันการค้าทำให้สิงคโปร์เสี่ยงที่จะประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยและยังอาจเกิดภาวะสูญเสียตำแหน่งงานนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงกล่าวเรื่องในโอกาสวันชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสิงคโปร์กำลังเจ็บปวดจากสงครามการค้าและรัฐบาลยินดีที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหากจำเป็นพอเราเห็นเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างนี้ผมว่าใครก็ต้องหันกลับมามองประเทศไทยยิ่งเราเป็นคนไทยก็ต้องหันกลับมามองด้วยความห่วงใยว่าแล้วประเทศเป็นยังไงผมจึงจับประเด็นนี้จากสิ่งที่ท่านทักษิณพยากรณ์ไว้เมื่อต้นปีเรื่องของสิงคโปร์ที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้ออกมารองรับความเป็นจริงแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ปรากฏว่า
จากข่าวสัญญาณเศรษฐกิจโลก Voice TV ก็จับเป็นข่าวสำคัญขึ้นมานะครับสัญญาณเศรษฐกิจโลกถดถอยดังระงมนี่เป็นข่าวล่าสุดของ Voice TV และก็ Voice TV ก็สรุปข่าวมาจากข่าวของโลกเลยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่เฉพาะสิงคโปร์สิงคโปร์นี่อยู่ในอาเซียนของเราทำให้เราเข้าใจได้ง่ายว่าขนาดสิงคโปร์เขายังเป็นอย่างนี้พอหันมาดูอายุเป็นยังไงฮะเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเลยครับแต่ดันมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพอเริ่มต้นก็แสดงอาการกลายเป็นตลกเขากำลังประชุมสภาเวลาที่มีค่าที่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอยู่ถือว่าเป็นหัวใจของระบบปกครองคือสภาประชาชนก็จับตาดูอยู่เกิดวิกฤตปัญหาคือนายประยุทธ์ไม่ทำตามกฎหมายเขาจะตั้งกระทู้ถามให้นายประยุทธ์ตอบทำไมคุณไม่ทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในคำถวายสัตย์ต่อหน้าพระพักหยิบเศษกระดาษขึ้นมาอ่านนี่มันได้ยังไงนายประยุทธ์หนีไปชักกระเยาะครับแล้วก็ไปพูดกับคนเด็กๆคนตาบอดในโครงการประชาจิตอาสาที่เป็นโครงการของในหลวงเห็นไหมฮะทำพูดติดตลกมีใครจะตั้งกระทู้ถามบ้างไหมเนี่ยเด็กๆเนี่ยแน่โถประยุทธ์เอ้ยคือพอเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วนี่เราบอกหมดหวังครับคือประยุทธ์ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเวลาของประชาชนดังนั้นสัญญาณเศรษฐกิจที่ผมบอกว่าขณะนี้เป็นข่าวใหญ่มันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องสิงคโปร์ครับประเทศใหญ่ๆอย่างเยอรมันฮะโอ้โหอย่างเยอรมันนี่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปอันดับหนึ่งของสภาพยุโรปก็คือของระดับโลกก็เจอปัญหาเหมือนกันครับวันนี้มีข่าวนะครับในห้องเขาเรียกว่าเป็นแฟนเพจของตลาดหุ้นครับคือในตลาดหุ้นนี่มันอันนี้ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นข่าวในแวดวงของคนซื้อหุ้นขายหุ้นเขาบอกว่าเศรษฐกิจเยอรมันกำลังเกิดปัญหาตัวเลขล่าสุดของเศรษฐกิจเยอรมัน GDP ไตรมาส2หดตัวครับเหลือ 0.1% ถ้าไตรมาสหน้าหดตัวอีกจะถือว่าเศรษฐกิจเยอรมันถดถอยอย่างสมบูรณ์นี่เป็นเพจเขาอยู่ในแวดวงของตลาดหุ้นเขาวิเคราะห์กันอย่าลืมว่านักเล่นหุ้นนี่เขาต้องติดตามข่าวตลอดเพราะมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรก็ต้องรู้ทั้งข่าวเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจของประเทศที่ใกล้ตัววันนี้ข่าวตรงนี้ถูกนำมายืนยันจาก Voice TV นะครับที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้นี้ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของเยอรมันกับจีนกระทบสหรัฐหนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ชี้อาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี่เป็นข่าววันที่15สิงหาคมนะครับที่ Voice TV เอามารายงานการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างเยอรมันที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ4ของโลกกำลังเริ่มเคลื่อนตัวมาสู่สหรัฐประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในลำดับที่1หลังตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณความอ่อนแอในไตรมาสที่2ของปี2562อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของเยอรมันหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่รายงานผลผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนยักษ์ใหญ่ฝั่งเอเชียก็ออกมาน้อยกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้นายนิโคลัสอาคินผู้บริหารสูงสุดบริษัทพลังงานไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันกล่าวว่า
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้เหมือนกับภาวะก่อนเศรษฐกิจถดถอยที่มีสอนกันอยู่ตามหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปหนึ่งในปัจจัยบั่นทอนหลักมาจากการชะลอตัวของการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐและจีนประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับที่1และ2ของโลกที่ทำให้เกษตรกรเจ้าของโรงงานผลิตคู่ค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องแบกรับภาระมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐประเทศที่พึ่งพิงการส่งออกจากจีนและเยอรมันจึงเป็นเหยื่อโดยตรงของสงครามการค้าครั้งนี้ส่วนสหรัฐที่ไม่ได้พึ่งพิงการส่งออกก็ใช่ว่าจะไม่เจอผลกระทบเลยเพราะบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจทั่วโลกได้ใช้เวลากว่า2ทศวรรษพัฒนาสายการผลิตทั่วทุกมุมโลกและความไม่แน่นอนทางการค้านี้ก็ส่งให้เกิดความหวาดกลัวในการลงทุนยังมียาวกว่านี้นะครับผมจับในประเด็นสำคัญที่มาคุยกับท่านท่านคงจำได้ว่าวันที่คุณทำขึ้นเป็นประธานาธิบดีผมก็ไม่พลาดข่าวอย่างนี้แล้วนโยบายหลายอย่างของท่านประธานาธิบดีทำนั้นที่พยายามจะตั้งกำแพงภาษีโดยฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติของ WTO ที่เปิดเสรีเนื่องจากว่าอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนมามากสิ่งที่คุณทำเสนอนโยบายนี้จึงถูกใจคนอเมริกันเขาจึงเลือกจะตั้งกำแพงสร้างกำแพงกันเม็กซิโกไม่ให้มีการไหลบ่าของแรงงานต่างประเทศเข้ามาเพื่อจะทำให้คนงานในอเมริกามีงานทำก็ถูกใจคนอเมริกันเหมือนกันผมบอกว่านโยบายแปลกๆอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนของโลกแน่นอนครับอเมริกาเขาเป็นมหาอำนาจดังนั้นเขาย่อมมีอำนาจมากที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะผิดธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็จะเขาทำได้แต่ประเทศไทยทำไม่ได้แต่เราจะได้รับผลกระทบผมก็เคยวิเคราะห์กับท่านวันนี้เห็นชัดว่ามันเริ่มมาแล้วแล้วในช่วง2ปี3ปีนี่จะเกิดการเลือกตั้งใหม่อีกนะครับถ้าคุณทรัมป์ยังถูกใจคนอเมริกันเขาก็จะเลือกเป็นประธานาธิบดีครั้งที่2ก็แน่นอนครับอเมริกาอาจจะดีขึ้นนะครับโดยวิธีการของเขาแต่ว่าด้วยวิธีการของเขานั้นมันทำให้ประเทศเล็กๆทั้งหลายต้องปรับตัวปรับทันไม่ทันวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วก็มาเจอที่สิงคโปร์มาเจอที่ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอย่างเยอรมันในเยอรมันนี้ข้อมูลต่างๆบอกว่ากำลังเกิดถ้าเป็นไตรมาสที่3ยังหดตัวอย่างนี้ก็เรียบร้อยทีนี้มาเรามาดูประเทศไทยบ้างในประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศทั่วโลกครับที่เขาพูดถึงว่าอธิบายง่ายๆว่าเศรษฐกิจเวลามันขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วย4เครื่องยนต์แต่วันนี้ผมจะมาคุยกับท่าน4เครื่องยนต์ที่หลายประเทศมีเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์คือการส่งออกเครื่องยนต์คือการลงทุนภาคเอกชนนะครับเครื่องยนต์การลงทุนภาครัฐและเครื่องยนต์คือการบริโภคภายในแต่เมืองไทยนี่เราก็อยู่ในกฎเกณฑ์นี่แหละครับแต่อาจจะมาเพิ่มอีกเครื่องยนต์หนึ่งให้เห็นชัดคือเครื่องยนต์เรื่องการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศยากจนอย่างประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเทศเหมือนกันการท่องเที่ยวจะเป็นอันดับ1ครับที่ทำให้เงินเข้าประเทศแต่วันนี้ทั้ง5เครื่องยนต์ที่ผมว่านี่มันเกือบดับหมดแล้วครับใครไปเห็นคุณประยุทธ์ชักกระเยอะขอให้รู้ความจริงนะครับไม่ว่าเหลืองหรือแดงหรือสลิ่มนี่คือตัวเลขที่คุณปฏิเสธไม่ได้นี่คือข้อมูลจริงของประเทศไทยที่คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องยนต์มันใกล้ดับหมดแล้วคุณวัฒนาเมืองสุข
สอสอขวัญใจนะครับที่วันนี้ถูกกีดกันไม่ให้เข้าสภาในช่วงคสช.ยึดอำนาจก็ถูกจับตัวไปปรับทัศนคติไม่รู้กี่รอบคสช.ส่งทหารมาทำร้ายต่อยแล้วก็จับได้คาหนังคาเขาแต่ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถูกดำเนินคดีใดๆกับทหารคนนั้นคุณวัฒนายังสู้ไม่ถอยวันนี้คุณวัฒนาได้โพสต์ข้อความนะครับเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดี๋ยวผมให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับสยามรัฐเอาไปพาดหัวเสี่ยไก่ชื่อเล่นกันที่ไก่เขย่ารัฐบาลต่อโชว์กราฟส่งเสริมการลงทุนสัญญาณร้ายประเทศไทยนะครับคุณวัฒนาพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการลงทุนหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจเรื่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยเรื่องที่หนึ่งที่ผมบอกเรื่องการส่งออกติดลบวันนี้เป็นที่รู้กันนายสมคิดกับปวดกับบานนะครับส่งออกติดลบครับเรามีรายได้หลักๆจากการส่งออกยังติดลบเครื่องยนต์ตัวที่สองคือภาคการลงทุนภาคเอกชนอย่างที่ผมพูดในต้นรายการว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยต่างประเทศเขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรามี BOI ส่งเสริมการลงทุนให้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างขอให้เอาเงินเข้ามาแต่ปรากฏว่าใน5ปีที่ผ่านมามีคนมายื่นขอเยอะครับแล้วนายสมคิดนายประยุทธ์ก็ภูมิใจกับตัวเลขที่เขามายื่นขอเอาตัวเลขที่ยื่นขอเนี่ยมาโฆษณาแต่ไอ้ตัวเลขที่พอยื่นขอเสร็จแล้วเอาเงินมาลงทุนจริงไหมนี่ไม่เอามาโฆษณาครับคุณวัฒนาเลยเอาเรื่องนี้มาเปิดโปงบอกว่าการลงทุนตามที่ขอ BOI นั้นปรากฏว่าในปี2562นั้นลงจริงๆแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละครับ27%นะครับเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ขอไว้ 100% เนี่ยมาลงจริงๆแค่ 27%นี่ยังไม่พูดถึงว่าในทุนไทยเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศนะครับเอาเงินหนีออกไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วนายประยุทธ์มีหน้าจะทำยังไงทำให้เขาร่ำรวยกันขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศแม้แต่ทุนไทยใหญ่ๆเนี่ยเขายังไม่ลงในนี่เลยคุณวัฒนาตามข่าวสยามรัฐบอกเมื่อวันที่10สิงหาคมนี้นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงกราฟมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่ากราฟที่ผมนำมาแสดงให้ดูคือต้นเหตุที่ทำให้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจคร่ำควรวญขอความเมตตาจากนักลงทุนซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าจะมีการลงทุนจริงสิ้นสุดณเดือนมิถุนายน2562มียอดรวมทั้งสิ้น193,930 ล้านบาทหรือคิดเป็นเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ 27% ของมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในปี2561ในปี61นะครับขณะที่เหลือเวลาอีก3เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณ2562แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นไม่มาลงทุนทั้งที่รัฐบาลประเคนสิทธิพิเศษให้จนหมดเนื้อหมดตัวแล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะยังมีความสุขแต่ประเทศกำลังจะจุดๆๆหายก็คือคุณวัฒนาก็โดยมีมารยาทก็ไม่บอกว่าอะไรหายนะครับใช้คำว่าจุดๆถ้าจะเติมให้เต็มก็คือประเทศกำลังจะชิบหายนั่นเองครับวัฒนาเมืองสุขได้กล่าวไว้บอกว่ากราฟแล้วเอากราฟมาโชว์กราฟที่ผมนำมาแสดงให้ดูคือต้นเหตุที่ทำใ
รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจต้องค่ำครวญขอความเมตตาจากนักลงทุนเพราะเม็ดเงินที่นักลงทุนมาขอออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นตัวเลขชี้วัดว่าจะมีการลงทุนจริงๆนั้นเป็นดังนี้ครับนี่ครับคุณวัฒนาก็เข้าใจไม่ใช้คำว่าฉิบหายนะครับใช้ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้คือชิปแปลว่าเรือฮะบางทีเดี๋ยวนี้ก็ใช้คำว่าเรือหายก็ได้นะกราฟท่านจะเห็นนะแท่งสุดท้ายเลยเนี่ยที่ว่าเหลือ 27% ที่ต่ำสุดเลยนะครับที่ต่ำสุดนั้นเป็นตัวเลขที่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือต่างประเทศเนี่ยเขามาขอไว้ก็หวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วนี่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปจะคลี่คลายแต่ระบบเผด็จการไทยที่กำลังพัฒนาแข็งตัวอย่างหนักเนี่ยมันไม่ยอมเปลี่ยนรัฐบาลครับใช้วิธีการโกงการเลือกตั้งองค์กรอิสระนับคะแนนโกงกันขย่งช่วยกันใช้สารรัฐธรรมนูญตีความทั้งหมดดังนั้นวันนี้ตัวเลขของการลงทุนในประเทศไทยที่หดสั้นจู๋หรูที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งที่เขาหวังต่างประเทศทุนต่างประเทศหวังว่าอนาคตจะสดใสแต่มันไม่สดใสด้วยวิธีการเมืองสกปรกในการเมืองไทยเรื่องอย่างนี้ผมเคยพูดกับท่านนะครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของนักลงทุนไม่ใช่โลกของประเทศที่จะเอาทุนมาลงทุกประเทศเสนอการลงทุนส่งเสริมการลงทุนกันทั้งนั้นแต่ว่าโลกวันนี้เป็นโลกของกลุ่มทุนที่เขามีสตางค์เขาจะไปลงที่ไหนก็ได้ที่จะให้ผลตอบแทนกับเขามากที่สุดเมื่อระบบการเมืองของไทยมันง่อยเปี้ยเสียขาอย่างนี้แล้วยังจะอยู่กันไปอย่างนี้ไอ้ตัวนายกก็ไม่เปลี่ยนไอ้สามปอทรราชก็ไม่เปลี่ยนไอ้โครงสร้างก็ไม่เปลี่ยนมันก็หดลงสิครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมพูดเป็นจินตนาการหรือว่ามโนนะครับเรื่องอย่างนี้กำลังเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินาเหมือนกันครับผมกำลังจะจับคลิปอาร์เจนตินาคุยกับท่านในวันจันทร์ต่อไปนี้ก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่หมายความว่าวันนี้อาร์เจนตินาก็เจอปัญหาคล้ายๆแบบนี้แหละครับเรื่องการเลือกตั้งแต่เขายังไม่มีการโกงเลือกตั้งเอิกกระเลิกแบบไทยนะครับการลงทุนก็เกิดปัญหาและในวันนี้จะเห็นว่าสิ่งที่ผมนำมาเสนอกับท่านถ้าท่านอาจจะบอกเอ้คุณวัฒนาเขาเป็นฝ่ายเดียวกับพรรคเพื่อไทยนี่เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องโจมตีมาดูตัวเลขที่เป็นจริงครับว่าสิ่งที่คุณวัฒนาพูดนั้นไม่ใช่ครับวันนี้เรามาดูการลงทุนของภาคเอกชนนะครับที่วันนี้ทุนต่างประเทศที่ผิดหวังกับอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้วันนี้สัญญาณมันบอกแล้วครับนี่ครับข่าวหุ้นล่าสุดนะครับวันที่14สิงหาเมื่อวานนี้สมคิดสั่ง BOI เร่งโรดโชว์ดึงนักลงทุนจีนที่จะไปเวียดนามให้กลับมาไทยครับเป็นยังไงฮะในข่าวนี้จะเห็นนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่มันเกิดเฉพาะสงครามอเมริกสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเท่านั้นในเรื่องการตั้งกำแพงภาษีจีนก็แก้ปัญหาด้วยการลดค่าเงินเพื่อให้การส่งออกของตัวนี้แก้ล้ำกับเรื่องการตั้งกำแพงภาษีของอเมริกาได้ที่เกิดความปั่นป่วนแต่เจอปัญหาฮ่องกงอีกครับตอนนี้ฮ่องกงกำลังจะพัฒนาไปเป็นปัญหาการเมืองเผชิญหน้าระหว่างอเมริกากับจีนแล้ววิกฤตในฮ่องกงก็หนักกรุงเทพธุรกิจบอกฮ่องกงสุดฉุดเอเชียป่วนด้วยครับอันนี้สำนวนไทยเขาเรียกผีซ้ำดำพลอยมันชักมาแล้วดังนั้นกรณีของนายสมคิดสั่ง BOI นี้นายสมคิดสั่ง
กระทรวงอุตสาหกรรมและ BOI เร่งลดโชว์ดึงนักลงทุนจีนที่จะไปเวียดนามให้กลับมาไทยย้ำต้องคิดทำคิดเร็วทำเร็วอย่าให้เวียดนามแซงหน้ามึงพูดมากี่ครั้งแล้วก็สมคิดจนวันนี้มันหลังเย็นหมดแล้วมันชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรจะดึงอะไรกันอีกนะครับนี่เป็นข่าวของนายสมคิดแล้วเรามาดูต่อนะครับว่าเรื่องราวของสิ่งที่คุณวัฒนาพูดมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาดูเครื่องยนต์ที่1ส่งออกติดลบเครื่องยนต์ที่2เรื่องลงทุนวันนี้ขอ BOI ก็หดลงมาดูลงทุนภาครัฐนะครับลงทุนภาครัฐรัฐก็ต้องลงทุนครับปรากฏว่าวันนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี63ซึ่งจะต้องเสร็จแล้วครับแล้วจะต้องผ่านสภาเรียบร้อยครับอย่างน้อยที่สุดในเดือนสิงกันยายนเนี้ยต้องจบแล้วแต่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติยังไม่เข้าสภาเลยครับงบประมาณปี63นี่ตัวบัญชีเงินจะต้องใช้กระทรวงไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยจริงๆเขาต้องทำเสร็จกันตั้ง 2-3 เดือนก่อนครับและพร้อมจะต้องเข้าสภาแล้วตอนนี้แต่วันนี้นายประยุทธ์ยังเหยชักกระเยออยู่อย่างนี้นี่ศักยภาพของคุณประยุทธ์ได้เท่านี้ครับดังนั้นวันนี้งบประมาณปี63ยังทำไม่เสร็จครับอย่าลืมว่าของเรานี่ปีงบประมาณอยู่ที่เดือนตุลาครับวันที่1ตุลาต้องใช้งบตัวใหม่แล้วครับงบปี62จะหมด30กันยาการแต่งตั้งนายทหารการแต่งตั้งข้าราชการเกษียณตำแหน่งสำคัญสำคัญจะต้องเสร็จภายในสิงหากันยาวันนี้เสียงระเบิดทำให้การแต่งตั้งทหารตำรวจยืดไปอีกผมต้องเอามาสนทนาประสานกับเสียงระเบิดศักยภาพของรัฐบาลคุณประยุทธ์ที่อ้างว่ามีศักยภาพเหลือเกินเป็นนักการทหารนี่วันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้ไอ้ที่จับไปนี่อาจจะได้ปลาซิวปลาส้อยครับแต่สัญญาณที่เราวิเคราะห์กันมาแล้วว่าเรื่องระเบิดที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กองทัพไทยน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องตำแหน่งแห่งที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่นายประยุทธ์ไปนั่งคุมตำรวจเองก็โผเดิมนี่นายประวิตรทำสตุ้งสตันก็จ่ายกันแล้วว่าใครจะเข้าไปดำรงตำแหน่งไหนอย่าลืมนะครับไอ้เรื่องจ่ายสตังในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ยังทำกันเป็นปกติโดยเฉพาะในยุคที่ข้าราชการเป็นใหญ่ในยุคที่คสช.เข้ามายึดอำนาจหารับประทานจนโด่งดังจนกระทั่งชื่อเสียงของนายประวิตรนี่เน่าหมดแล้วจะเขาไม่ให้คุมแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับสุดท้ายนายประวิตรไม่ได้นั่งคุมแต่โผมันจัดไปแล้วนี่ครับโผตำรวจก็ต้องยืดไปอีกโผทหารก็ต้องยืดไปอีกมีการเสียงระเบิดด้วยล่ะครับดังนั้นคำว่า30กันยายนมันไม่ใช่เรื่องงบประมาณอย่างเดียวมันบอกหมายถึงเส้นที่จะปรับเปลี่ยนอำนาจแต่วันนี้ทางการเมืองอำนาจทางการเมืองการทหารคนถือปืนก็ยังไม่ชัดเรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจยังไม่มีสัญญาณออกมาว่าเป็นอย่างไรเพราะงบประมาณภาครัฐการลงทุนภาครัฐจะเป็นอย่างไรเนี่ยนักธุรกิจระดับกลางระดับใหญ่ทั้งหลายนี่ที่หากินอยู่ในประเทศที่รับเหมาประมูลทั้งหลายเขาต้องดูงบประมาณว่ากระทรวงไหนมีเท่าไหร่วันนี้ยังไม่เสร็จครับไม่ใช่ยังไม่ออกนะยังไม่เสร็จยังไม่เข้าสภาคาดว่าเบิกเงินงวดแรกได้งบลงทุนภาครัฐน่าจะไปอยู่ที่ต้นปี2553ครับไปมกราคมนู่นแหละครับยังอีกอึดอีก3เดือน4เดือนพออึดอีก 3-4 เดือนนี่เป็นยังไงล่ะครับเงินลงทุนภาครัฐผมจับเรื่องนี้มาให้ท่านดูปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏก็เกิดปัญหาเอามาดูนี่นะครับในขณะที่เกิดปมร้อนๆอยู่นี้
มีการสรุปปมร้อนๆที่คุณประยุทธ์ปวดกระบาลแก้ไม่ได้เลยหันออกไปชักกระเยาะกับคนตาบอดเนี่ยนะฮะ4ปมร้อนของนายประยุทธ์ถวายสัตว์ปฏิญาณผิดกฎหมายไม่ครบถ้วนระเบิดป่วนกรุงแพ้โหวตในสภา5พรรคเล็กขู่ถอนตัวนี่คือวิกฤตที่เผชิญหน้าในประยุทธ์ขณะนี้ง่ายใช่ไหมครับคุณประยุทธ์ผมถึงบอกว่าการที่คุณประยุทธ์ตัดสินใจที่จะยืดอำนาจต่อไปจากการที่บอกขออยู่ไม่นานแล้วก็อยู่ยืดมา5ปีแล้วยังจะยืดต่อไปอีก20ปีนี่คิดผิดก็คิดใหม่ไม่ได้แล้วครับถลำมาถึงขนาดนี้แล้วพอถลำมาขนาดนี้นักลงทุนทั้งหลายเขาก็เห็นหมดอนาคตโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ๆในทางเศรษฐกิจก็ยากแถมนักการทหารที่สมองตีบตันอย่างนายประยุทธ์มานั่งเป็นประธานเศรษฐกิจอีกดังนั้นวันนี้พอเจอการส่งออกก็ติดลบลงทุนภาคเอกชนก็ลดลงอย่างที่นายวัฒนาเมืองสุขบอกลงทุนภาครัฐเงินก็ยังไม่เข้างบประมาณก็ยังไม่เข้าสภาวันนี้20มหาวิทยาลัยราชภัฏสอไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานครับล่าสุดสำนักงานงบประมาณเตรียมขอครม.นำงบกลางมาช่วยเหลือท่านเห็นไหมครับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ว่า20มหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นได้แตกตัวออกไปเป็นอิสระหมดเมื่อก่อน1มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายๆวิทยาเขตเดี๋ยวนี้แต่ละวิทยาเขตเรียกว่าเกือบจะแต่ละจังหวัดจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศแต่ใน20มหาวิทยาลัยนี้ไม่มีสตางค์จ่ายพนักงานเท่านี้เดี๋ยวท่านดูต่อไปนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเท่านี้ปัญหาเรื่องการลงทุนของภาครัฐวันนี้ปรากฏว่าสตังก็ไม่มีครับสตังไม่มีมหาดไทยกำลังจะไปยืมเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับอีก600ล้านครับมหาดไทยเตรียมขอยืมเงินนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผมให้ท่านดูข่าวอันนี้เดี๋ยวครับมหาดไทยผมเห็นข่าวอยู่ไวๆฮะข่าวมันเยอะเหลือเกินนะนี่ประชุมครม.มหาดไทยเตรียมจะขอกู้เงินครับจะขอยืมเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก600ล้านครับก็เรียกว่าเอาเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็จะเทกระเป๋านะครับจะเทกระเป๋าเอาเงินส่วนนี้มาใช้ครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับบิ๊กป๊อกรับปากคณะรัฐมนตรีจะปลดล็อกหาทางแก้ระเบียบครับจะดึงเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น600ล้านมากระตุ้นการลงทุนภายในประเทศครับจนเงินหมดแล้วครับล่าสุดก็ทุ่มไป50,000ล้านแจกประชาชนนายอนุพงศ์ครับได้เสนอในครม.ว่าจะลิ่งเร่งหาเงินส่วนนี้มาเทกระเป๋ากันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องยนต์ตัวที่3ลงทุนภาครัฐก็ง่อยเปี้ยเสียขาเครื่องยนต์ตัวที่4การบริโภคภายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันมานานแล้วการบริโภคภายในคือสินค้าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
ชาวนาก็ยากจนเกษตรกรชาวสวนยางก็ฆ่าตัวตายชาวนาก็ฆ่าตัวตายอย่างที่ผมบอกท่านไปภาวะการตกต่ำของราคาสินค้าทางการเกษตรที่นายประยุทธ์บอกว่าจะเอาราคาไปพยุงนั้นเป็นประชานิยมทำไม่ได้ทำไม่ถูกต้องแต่ว่าเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำนี่ไม่เป็นไรไม่อิดเอื้อนดังนั้นวันนี้มันก็ส่งผลว่าการบริโภคภายในดัชนีความเชื่อมั่นต่อการบริโภคที่หอการค้าไทยทำการสำรวจเป็นระยะมันก็ตกต่ำลงเรื่อยๆนี่คือเครื่องยนต์ตัวที่4เครื่องยนต์ตัวที่5นะครับท่านจะเห็นนะครับเครื่องยนต์ตัวที่5ที่ผมบอกว่าเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวปรากฏว่าวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวก็ทรุดลงครับทรุดลงอันนี้ผมให้ดูสยามรัฐลงคาดพาดหัวเลยนะครับมหาดไทยเล็งดึงเงินอปท600,000 ล้านนี่แล้วการท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็ทรุดทั้งระบบจี้รัฐอัดยาแรงปลุกไฮซีซั่นนี่คือประชาชาติเห็นนะฮะนี่พาดหัวประชาชาติวันนี้เรื่องการท่องเที่ยวเป็นผลกระทบจากเรื่องปัญหาเรื่องค่าเงินที่สงครามเศรษฐกิจจีนกับสหรัฐฟัดกันเนี่ยครับจีนถูกตั้งกำแพงภาษีจากอเมริกาทำให้สินค้าจีนส่งออกยากขึ้นจีนลดค่าเงินเพื่อสินค้าตัวถูกลงไปอีกเพื่อมาชดเชยแล้วไทยก็ปรับตัวไม่ทันเพราะค่าเงินที่อเมริกาทำให้ค่าเงินดอลอ่อนลงแต่ไทยปรับตัวไม่ทันค่าเงินไทยก็แข็งนี่เพิ่งจะลดดอกเบี้ยครับเฟดหรือธนาคารกลางอเมริกานี่เขาลดมานานเป็นระยะแล้วยังไม่พอใจคุณทรัมป์ท่านประธานดีทรัมป์จะให้ลดอีกแต่เฟดเขาก็ดูจังหวะว่าหนักกว่านี้ได้หรือไม่แต่ไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กก็เล่นตัวนี้ยากก็ทำให้ค่าเงินไทยแข็งผิดปกติพอค่าเงินไทยแข็งผิดปกติตลาดใหญ่ของนักท่องเที่ยวคือจีนหดตัวครับหดตัวอย่างหนักพอหดตัวปั๊บมันก็เกิดผลกระทบสิครับท่องเที่ยวก็ต้องซื้อมีรถทัวร์เช่าเต็นท์รถก็เจ๊งก็ไปฆ่าตัวตายกันนี่ผลกระทบมันจะเป็นลูกโซ่อย่างนี้นี่คือตัวที่5นะครับที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องยนต์พิเศษที่จำเป็นต้องแยกมาต่างหากในฐานะของไทยเนี่ยมีเครื่องยนต์ตัวที่5เครื่องยนต์ตัวที่5เรื่องการท่องเที่ยวก็เจ๊งครับเราก็มาดูว่าตอนนี้เรามาดูการลงทุนภาครัฐลงทุนภาครัฐวันนี้มีข่าวสำคัญที่น่าจะมาบอกกับท่านนะครับก็คื เศรษฐกิจการลงทุนของการบินไทยครับตัวอย่างที่ดีคือรัฐวิสาหกิจการบินไทยเจ๊งครับเป็นหนี้ 50,000 กว่าล้านในขณะเป็นหนี้ 50,000 กว่าล้านนี้ยังมีภาระขนาดเจ๊งๆนี่นะครับแทนที่จะลดต้นทุนก็จะต้องควักเงินซึ่งไม่มีสตางค์แล้วล่ะครับก็จะต้องไปเชื่อเงินไปซื้อเครื่องบินอีก150,000 ล้านที่สั่งไว้แล้วคงจำได้นะครับที่นายประยุทธ์ในช่วงที่อัปลักษณ์ที่สุดยึดอำนาจเข้ามาเขาก็ไม่ให้ไปต่างประเทศไม่มีประเทศไหนเขารับนายประยุทธ์ก็ไม่ยอมพูดความจริงสุดท้ายพอไปปลายแม้ดีอกดีใจไปพบมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วตอนที่ไปพบมาครองนั้นก็เอาเงินไปจิ้มก้องขาวคือจะไอ้นายทุนที่อยู่ข้างหลังนายประยุทธ์นี่ก็พยายามจะติดต่อให้พบมาครองโดยจะเอาเงินไปจิ้มก้องโดยการซื้อเครื่องบินโบอิ้งของเขาอีก150,000 ล้านวันนี้คุณบรรยงนะครับพงพาณิชย์ประธานบริษัทหลักทรัพย์พัฒระจำกัดมหาชนโพสต์ข้อความว่า
การขาดทุนของการบินไทยนี่อยู่ในจุดที่ควรจะปล่อยให้ล้มละลายได้แล้วครับนี่ครับพาดหัวข่าวสยามรัฐบรรยงโพสต์เตือนด้วยรักจากการบินด้วยรักการบินไทยเป็นห่วงควรปล่อยให้ล้มละลายการปล่อยให้การบินไทยล้มละลายนี้คุณบรรยงก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อมันไปไม่ไหวแล้วก็เหมือนกับการบินสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นแจแปนแอร์ไลน์ที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเขาก็ปล่อยให้ล้มฮะในโลกนี้เนี่ยในการปกครองโดยระบบทุนนะครับเขาจะต้องดูผลประโยชน์ถ้าไปไม่ไหวจริงๆเขาก็ไม่รักษาไว้ครับแต่ว่าระบบไทยเนี่ยมันเป็นระบบขุนนางเขาเรียกทุนนิยมขุนนางพวกที่ไปเกาะอยู่กินอยู่กับการบินไทยนี่ก็คือล้วนแต่เป็นพวกขุนนางท่านจะเห็นบอร์ดการบินไทยก็คือพลอากาศเอกทั้งนั้นนะครับอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยจะนั่งไปเป็นประธานฮะไม่รู้มันเก่งมาจากไหนแล้วมันก็เจ๊งสะสมมาเรื่อยๆกินหัวคิวกันดังนั้นรัฐวิสาหกิจของไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นโบนัสของพวกข้าราชการที่มีอำนาจแล้วก็เกษียณก็ประเทศไทยมันเป็นประเทศอำมาตย์เนี่ยพวกขุนนางทั้งหลายอำมาตย์ทั้งหลายหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันก็เข้าไปนั่งกินกันอยู่ในบอร์ดเป็นแผงหมดครับจะเห็นว่านายประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจตอน5ปีที่ผ่านมานี่เปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจเกือบหมดแล้วเอาในพลที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่คุมกำลังเคยมีบารมีเกาะมาเป็นพวกเกาะเอาทหารกลุ่มพวกนี้ไปนั่งกินเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามนครหลวงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การบินไทยนี่ก็เป็นของที่รู้กันแล้ววันนี้มันก็มาปูดความเน่าที่การบินไทยครับเป็นหนี้สินสะสมมาเรื่อยๆ 50,000 กว่าล้านแล้วแล้วยังจะต้องขาดทุนต่อไปอย่างเห็นๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยไปซื้อเครื่องบินเขาอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้ถ้าจะดูว่าเครื่องยนต์5เครื่องของไทยเนี่ยมันสุดเนี่ยนะครับมันใกล้จะดับแล้วนี่มันยังมีปัญหาเรื่องของอะไหล่ในเครื่องยนต์ที่หมดประสิทธิภาพใช้ของปลอมนะครับเหมือนเครื่องยนต์นะครับซื้อของปลอมมาใส่ของปลอมพวกนี้ก็คือของปลอมนักการทหารทั้งหลายที่เข้ามายึดอำนาจแสวงหาประโยชน์โดยอ้างสถานการณ์ก่อสถานการณ์การก่อจลาจลอ้างว่าพลเรือนปกครองไม่ได้แล้วทั้งที่มันเองก็ร่วมกับนายสุเทพก่อจลาจลเพื่อจะชิงระบบในช่วงของปลายรัชกาลที่9นี่คือการเมืองปลายรัชกาลแล้ววันนี้มันก็ฉวยสถานการณ์อย่างนั้นโดยมีมหาอำมาตย์ใหญ่อย่างพลเอกเปรมเป็นตัวจักรสำคัญไอ้ตัวจักรสำคัญก็ตายลาโลกแล้วแต่ว่าผลสะเทือนจากที่ทำไว้ความเลวร้ายที่ทำไว้นี่มันยังดำรงอยู่ดังนั้นวันนี้สังคมไทยก็แตกแยกคสช.ก็ดูจะเป็นประโยชน์กับแกก็พยายามดำรงความแตกแยกต่อไปใช้หลัก Divide and Rule แบ่งแยกแล้วปกครองเพื่อจะมีอำนาจต่อไปแล้วก็ใช้เรื่องความแตกแยกความไม่สงบมาเป็นปัญหาเพื่อจะอำนาจแสวงหาอำนาจต่อไปนปช.ก็จับข้อหาผู้ก่อการร้ายดูสัญญาณวันนี้ผมว่าศาลนี่เริ่มจะตาสว่างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อนะครับที่บอกว่าตัดสินยกฟ้องที่ฟ้องว่าพวกนปช.ที่ชุมนุมนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายก็ยกฟ้องหมดแต่ก่อนหน้านี้ผู้ก่อจลาจลนายสุเทพพระสุวิทย์แกนนำทั้งหลายนายพุทธิพงศ์ที่มาเป็นรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำการก่อจลาจลกปปส.ศาลก็ตัดสินบอกไม่มีหลักฐานว่าเป็นแกนนำ ผมยังไม่ค่อยเชื่อศาลเท่าไหร่ละครับแต่ผมมองว่าสัญญาณที่พอจะฟังได้ก็คือพยายามจะหาทางให้บ้านเมืองมันกลับสู่คือปกติ
แต่ว่าไอ้คสช.มันก็ยังฝืนของมันอยู่อย่างเงี้ยครับผมถึงบอกว่าเวลาเกิดรถตกถนนแล้วไหลถนนมันสูงนี่แล้วตกถนนนี่เอาขึ้นมายากครับประเทศไทยนี่เหมือนรถที่คสช.มันผลักให้ตกถนนนะแล้วมันก็บอกสบายดีฮะอยู่ข้างล่างนี่น้ำเย็นดีดังนั้นวันนี้จะขึ้นมาบนถนนก็ยากก็ต้องอยู่กันคลอกแคลกคลอกแคลกอย่างนี้ดังนั้นวิกฤตเศรษฐกิจที่วันนี้นำมาสนทนากับท่านว่าไอ้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนของไทยเนี่ย5ตัวเนี่ยมันใกล้ดับสนิทแล้ววันนี้ก็ดิ้นไปจนกระทั่งเงินไม่มีก็จะไปเอาเงินจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปเทกระเป๋าของเทศบาลทั้งหลายที่สะสมไว้เนี่ยกลับมาให้หมดมาลงทุนวันนี้คุณประยุทธ์จะโกหกอะไรกันอีกผมว่าขอให้เราได้ติดตามให้ทันแกไอ้เครื่องยนต์จะดับสนิทแล้วยังไม่เท่าไหร่แต่อะไรในเครื่องยนต์นี่ของปลอมทั้งนั้นครับของไร้ประสิทธิภาพที่เข้าไปนั่งรัฐบริหารเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายแล้วหัวใจใหญ่ที่สุดก็คือนายประยุทธ์ที่วันนี้บอกศักยภาพตัวจริงความจริงว่าเข้ามารวบอำนาจแล้วระเบิดที่ดังขึ้นนี้วันนี้ผลสรุปออกมาแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็พูดเองว่าส่วนใหญ่เป็นระเบิดการเมืองที่ผ่านมาแต่วันนี้ดูจะปักใจว่าเป็นเรื่องของผู้ก่อการร้ายแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นี่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะครับจากวันที่1วันนี้วันที่15แล้วนี่แหละครับศักยภาพของคุณประยุทธ์เสียงระเบิดรัฐวิสาหกิจเจ๊งผู้นำทำผิดกฎหมายเรื่องอย่างนี้ในสิงคโปร์เขาไม่มีนะอย่างสิงคโปร์นี่ระบบเขาเข้าที่เขาเดินหน้าเขายังเจอปัญหาและเขาเตรียมรับมือกันอย่างนี้ดังนั้นวันนี้อาเซียนด้วยกันอย่างประเทศไทยมันจะเหลืออะไรครับในโลกในอาเซียน10ประเทศนี่เขาไม่มีวิกฤตกันอย่างนี้จะมีก็อยู่ที่พม่าหนักที่สุดเขาก็ประนีประนอมกันแล้วแต่นายประยุทธ์นี่ไม่ประนีประนอมแล้วจะยังดันทุลังและดูเสมือนว่าอำนาจพิเศษในประเทศไทยก็ไม่สนใจก็อันนี้ก็เราก็จับตากันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่ท่านทักษิณพูดมาว่ามันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่ได้บอกรูปธรรมว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาเห็นรูปธรรม1 2 3 4ผมบอกกับท่านในหัวข้อวันนี้จริงๆผมตั้งหัวข้อไว้แต่มาพูดตอนสุดท้ายให้มันเห็นชัดว่าสิ่งที่ทักษิณทำนายไอ้ยุทธมันไม่อายครับที่มันทำไทยใกล้ล้มละลายทักษิณทำนายแต่ประยุทธ์ไม่แต่ประยุทธ์ไม่อายที่กำลังทำไทยให้ใกล้ล้มละลายท่านก็วินิจฉัยกันเองก็แล้วกันครับแล้วก็จับตาดูกันต่อไปนี่คือรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุนัยวันพฤหัสที่15สิงหาคม2562ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามรายการสดและก็จะเข้าไปกดดูต่อใน YouTube สุนัย TV สุนัย TV ก็ออกสดแล้วก็เสร็จแล้วทำขึ้น YouTube อีกทีหนึ่งให้สมบูรณ์ให้สวยงามดูได้กระชับก็จะขยายไปที่สุนัยแฟนคลับก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จะช่วยขยายผลอย่างที่ผมกราบเรียนท่านแล้วว่าเราจะต้องสร้างสถานีโทรทัศน์แบบโลคอสที่ท่านกับผมกำลังทำอยู่นี้ด้วยการที่ท่านช่วยกด Subscribe แล้วก็ดูติดตามทีวีสุนัยทีวีหรือสุนัยแฟนคลับเนี่ยก็จะมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาสู่กองทุนที่เราจะทำให้สถานีโทรทัศน์นี้มีความมั่นคงแข็งแรงและต่อต้านเผด็จการคุณประยุทธ์อย่างถึงที่สุดและแน่นอนที่สุดครับการต่อต้านระบบเผด็จการที่ทำได้ทุกคนและมีประสิทธิภาพที่สุดคือให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชนและวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับพบกันใหม่อีกทีนึงเป็นวันเสาร์เป็นรายการเติมเต็มข่าวสารที่ท่านกับผมจะต้องร่วมกัน
ช่วยแชร์เดี๋ยวเราจะมีหัวข้อขึ้นในวันเสาร์นะครับพบกันใหม่วันเสาร์ครับแล้วก็ติดตามรายการต่อไปนะครับทุก3 ทุ่มตรงของวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เราพบกันครับสวัสดีครับ